ชมรมลิเกจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้จัดงานไหว้ครูและครอบครูเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนที่มาร่วมงานค่ะที่ศาลาการเปลียนวัดราชบุรณะอำเภอเมืองพิษณุโลกนายสุชาติอ้นออดประธานชมรมลิเกจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าคณะลิเกต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกจำนวนประมาณ10คณะ ได้รวมตัวกันเป็นชมรมลิเกจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่14พฤษภาคม2559และกำหนดจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูของชมรมลิเกจังหวัดพิษณุโลกโดยมีอาจารย์บุญเลิศนาคพินิษ์ศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงลิเกเมื่อปี2539เป็นเจ้าพิธีไหว้ครูมีการประกอบพิธีบวงสวงสงน้ำถวายเครื่องสังเวยเครื่องกระยาบวชเครื่องเส้นตามลักษณะของครู พร้อมรำถวายเพื่อความบันเทิงแก่ครูเสมือนเป็นการทดสอบฝีมือจากนั้นเป็นการครอบครูให้แก่ลูกศิษย์ที่เข้าร่วมพธิธีเป็นการรวมตัวกันของคณะลิเกเป็นครั้งแรกที่ได้จัดในจังหวัดพิษณุโลกโดยการทำพิธีครอบครูทำเพื่อรำลึกถึงพระคุณครูอัญเชิญครูมาในพิธีเพื่อให้สิทธิ์กราบไหว้เป็นสริมงคลและตอบแทนพระคุณครูมอบตัวเข้าเป็นศิษย์ขอเป็นผู้สืบทอดศิล,ละปะต่อไปค่ะ